ทำเอาแฟนคลับถึงกับพากันกรีดลั่นอินสตาแกรมของสาวแอปทักษะออนกันเลยทีเดียวเมื่อทางด้านของแอปทักษะออนนั้นได้มีการโพสต์ IG Story ซึ่งเป็นภาพของช่อดอกไม้ที่ถูกส่งมาให้จากหนุ่มทิมพิธาเพื่อแสดงความยินดีในวันเกิดของสาวแอปโดยแอปทักษะออนได้โพสต์คำขอบคุณและแท็ก IG ของหนุ่มทิมพิธาอีกด้วยซึ่งทางด้านของทิมพิธาเองก็ได้มีการโพสต์ตอบกลับไปเช่นกันโดยเป็นประโยคที่ว่า May happiness bloom in your heart all year long หรือที่แปลว่าขอให้ความสุขนั้นเบ่งบานอยู่ในหัวใจของคุณตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าแม้ตัวหนุ่มทิมเองตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กแต่ก็ยังไม่เคยลืมวันสำคัญของสาวแอปทักษะออนถือได้ว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่น่ารักมากจริงๆ